ถ้าเปรียบชีวิตที่พบความสำเร็จดังเช่นตึกสูงตระหง่านย่อมมีรากฐานของความมั่นคงที่ก่อเกิดจากพื้นดินแต่คนเรานั้นชอบที่จะมองตามที่ใจถุยให้ความชื่นชมก้อนอิฐก้อนหินที่เพ่งประกายอยู่ที่ชั้นยอดบนก็เพราะว่าอิฐก้อนนั้นได้ร่วมแบ่งปันให้กับคนหลายคนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าหากผมพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วก็สุขภาวะที่ดีของคนในสังคมแล้วบางทีอาจจะไม่ได้อยู่แค่เพียงเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บเพียงอย่างเดียวแต่ยังจะรวมไปถึงวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมแล้วก็การใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมอีกด้วยวันนี้ผมก็เลยพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อมารู้จักกับคุณหมอนักพัฒนา2ท่านที่ได้เล็งเห็นคุณค่าแล้วก็ความสำคัญของการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับชุมชนรวมไปถึงการวางรากฐานของการสร้างงานสาธารณสุขชุมชนให้แผ่ขยายและกระจายไปอย่างทั่วถึงโดยยึดหลักแนวทางของปราชญ์ชาวบ้านท่านมีชื่อว่าแพทย์หญิงทานทิพย์และนายแพทย์อภิสิทธิ์ธำรงวรังกูลซึ่งจะเป็นอีกก้อนแรกของเราในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูวิถีและแนวทางการแพทย์ของทั้งสองท่านพร้อมๆกันครับการเดินทางไปพบกับอิฐก้อนแรกของเราในครั้งนี้นะครับเราต้องออกเดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่ดึกครับเพื่อที่จะไปถึงศูนย์ค้ำคูนให้แทนในตอนเช้าเพราะคุณหมอบอกว่าจะมีกิจกรรมสำคัญและระหว่างการเดินทางฝนก็ตกตลอดทางเลยครับแต่ในที่สุดเราก็มาถึงทันเวลาพอดียังไม่ทันที่ผมจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าคุณหมอก็ออกมาต้อนรับพวกเราซะก่อนแล้วครับสวัสดีครับอันนี้คุณหมอทานทิพย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ผมเดินทางข้ามจังหวัดข้ามวันมาเลยครับก็เลยแต่งกายไม่เรียบร้อยสักนิดหนึ่งครับคุณหมอครับพี่ๆก็ไม่ใช่จะย่อยกว่ากันเท่าไหร่แอปเลยนะทำเป็นพี่ไปเลยนะคะตรงนี้เราก็เรียกว่าศูนย์คำขูนเนาะเดี๋ยวเราเริ่มต้นนี่เราล้างไม้ล้างมือแล้วก็ทานข้าวกันก่อนนะคะแนะนำตัวเลยครับน้องเอื้องน้องแห้วครับผมเรียกพี่โอก็ได้ค่ะพี่โอโอเคได้ครับพี่โอเชิญค่ะเชิญเลยค่ะการเป็นพิธีกรที่ดีผมว่าผมควรที่จะเตรียมพร้อมตัวเองมากกว่านี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บเดียวครับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าแปรงฟันแป๊บนึงครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเจอกับน้องเอื้องแล้วก็น้องยอดรวมถึงน้องๆที่มาฝึกงานกับคุณหมอวันนี้ด้วยครับที่ศูนย์คำคูณนะครับผมน้องยอดและน้องเอื้องได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมไปพร้อมกับเหล่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาศึกษาและเรียนรู้งานจากที่นี่ซึ่งสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคุณหมอโอก็คือวิธีรักษาและดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยเอื้ออิงจากธรรมชาติครับที่สำคัญนะครับเราเพิ่งได้รู้ว่าสุขภาพดีความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีโรงพยาบาลที่ดีเท่านั้นเป็นเอดเนี่ยป่วยไหมตอบว่าเวลาถึงวันนึงก็จะมีละทานข้าวไม่อร่อยท้องอืดใช่ไหมคะก็เป็นโรครักษาไม่หายแต่ว่าถามว่าคนเหล่านี้ป้องกันได้ไหมป้องกันได้ทางเลือกได้ไหมได้สมุนไพรบางตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะคะตัวที่น้องพูดไปว่านไฟเนี่ยนะคะเอาหน่อมาต้มทานก็จะทานแล้วก็จะเรอช่วยย่อยอาหารหรือเอาหน่อที่แก่หน่อยเอาองเง่าที่แก่หน่อยมาฝนแล้วก็ทาท้องก็จะลดอาการท้องอืดได้ตรง
ี้เนี่ยหมอพื้นบ้านช่วยเราได้ศูนย์ค้ำคูนสำหรับคุณหมอโอและคนในชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นเสมือนหัวใจแห่งการคูนค้ำเหมือนบ้านธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความรักและก็ความสุขที่ทุกคนไม่ว่าจะมาจากที่ไหนจะสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยต่างมารวมกันและมอบรอยยิ้มอีกทั้งยังแบ่งปันเรื่องราวของสุขภาวะที่ดีให้แก่กันได้อย่างดีทีเดียวละครับมีครั้งนึงที่พี่คิดว่าพี่อยากออกไปเฮ็ดงานทางอื่นแต่ว่าก็คือไปแล้วก็เปรียบใจกันได้เลยคือบ่คืออยู่กับคุณหมอพอคุณหมอแล้วเพิ่นเป็นคนใจกว้างแล้วเพิ่นบ่ได้มาจู้จี้จุกจิกอีหยังกับเฮาเกินไปแล้วก็เพิ่นยังไหนล่ะพี่บอกบ่ถูกก็คือเพิ่นเข้าใจให้บ้านเฮานะคะทั้งที่เพิ่นพื้นเพเพิ่นบ่แม่นคนอีสานแต่ว่าเพิ่นมาอยู่นี่แล้วเพิ่นก็เฮาเฮ็ดอีหยังเพิ่นก็รู้สึกว่าเพิ่นเข้าใจเราเพิ่นแนะนําให้ได้ทุกอย่างศูนย์ค้ำคูนเนี่ยจริงๆก็คือเป็นศูนย์สืบสานแนวคิดเรื่องแรกก็คือเราอยากให้มีศูนย์ที่เป็นทางเลือกเรื่องสุขภาพของคนหมายความว่าไม่สบายเนี่ยแทนที่จะคิดเดินคว้ากุญแจรถไขกุญแจรถแล้วขับรถมาหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยมีทางเลือกไหมอยากนวดก็ได้อยากอบก็ได้อยากประคบก็ได้เนี่ยนะคะอันนี้เป็นส่วนแรกส่วนที่สองก็คือมีคนใจดีบริจาคที่ดินให้เราก็หาคนบริจาคอาคารสถานที่เพิ่มเติมให้ก็ดีขึ้นนะคะอันนี้ส่วนที่2 ส่วนที่3ก็คือมีคนที่เป็นคนธรรมดาแล้วมีจิตอาสาจะช่วยงานเราคนที่มีจิตอาสาจะช่วยงานเราก็คือบรรดาหมอนวดที่พวกเราเจอนะคะคนเหล่านี้ก็ใช้วิชาความรู้ในตัวคนเนี่ยมาช่วยเรานะคะอันนี้ส่วนแรกเรื่องแพทย์ทางเลือกส่วนที่2ก็คือเราเจอสถานที่ซึ่งสามารถแก้ปัญหาในแง่ที่ว่าเขาสามารถจะทำที่ศูนย์ค้ำคูนเนี่ยให้มีความอุดมสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมดีได้แล้วก็มีคนใจมีหน่วยงานใจดีหน่วยงานหนึ่งคือสสส.ก็คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยมาให้ทุนในเรื่องของการทำโครงการรวมพลังพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้อยู่เย็นเป็นสุขและต่อยอดให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ที่สุดในโลกก็เลยมาร่วมกันก็เลยมีงานเอื้อให้กับบรรดาเพื่อนๆน้องๆคนไข้ที่เป็นผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ที่ไม่มีอาการซึ่งก็มาทำกิจกรรมเรื่องเพาะกล้ามไม้ต่างๆค่ะสถานที่แห่งนี้ได้ถูกวางรากฐานจากนายแพทย์อภิสิทธิ์ธำรงวรางกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นคู่ชีวิตของหมอโอซึ่งเป็นคุณหมอนักพัฒนาอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีความคิดเหมือนกันความคิดที่จะเลือกทางเดินแห่งวิชาชีพแพทย์ในเมืองใหญ่มาประจำอยู่ในชนบทซึ่งทั้งสองท่านต่างทำงานร่วมกันอย่างมุ่งมั่นและต้องการให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีทั้งกายใจสังคมและปัญญาอีกทั้งยังปลุกจิตสำนึกให้กับชาวบ้านได้ตื่นตัวแล้วก็คืนระบบนิเวศให้ห่างไกลจากโรคอีกด้วยครับที่สำคัญนะครับยังนำเอาแนวทางภูมิปัญญาชาวบ้านที่ตนได้ออกไปศึกษาวิจัยกลับมาพัฒนาแล้วก็ประยุกต์ในการใช้ดูแลผู้คนไม่ว่าจะทั้งในและนอกศูนย์ค้ำคูนหรือว่าโรงพยาบาลอุบลรัฐที่ตนประจำอยู่ก็ตามครับผมสนใจที่จะมาเป็นแพทย์อยู่ในชนบทเพราะว่า มีความคิดว่าในชีวิตนี้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะดูแลคนทุกข์คนยากคนจนนะครับเนื่องจากรากฐานเดิมผมมาจากครอบครัวที่ยากจนนะครับรู้ถึงความทุกข์เวลาคนมีทุกข์เยอะๆนี่ถ้าไม่มีใครช่วยเขานี่ลำบากพอสมควรเดิมทีสุขภาพคนก็จะมองเรื่องมดหมอหยุกยามองเรื่องสารเนียไมมองเรื่องโรงพยาบาลเป็นหลักนั่นก็จะทุ่มเทกันไปตรงนั้นเพราะประมาณ90%จะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่สารเนียไมอยู่ที่สถานบริการใหญ่ๆเป็นหลักเป็นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเราสร้างแล้วสร้างอีกใช้เงินเป็นหลายแสนล้านบาทก็ยังไม่พอนะคนไข้ก็จะแน่นแต่พอชุดความรู้เปลี่ยนใหม่มองสุขภาพเป็นภาพของความสุขแล้วความสุขเกิดจากการทำงานเนี่ยโอ้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นมาได้แม้จะเจ็บป่วยก็มีสุขภาพดีได้นะฮะเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับเครือข่ายก็เริ่มจากคนที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบนะครับเป็นเกษตรกรต้นแบบเป็นชาวบ้านต้นแบบเป็นโรงพยาบาลต้นแบบพวกนี้เราก็อาศัยต้นแบบเหล่านี้ช่วยกันสร้างแนวคิดแล้วก็ขยายเครือข่ายดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้การขยับขยื่นเรื่องนี้เนี่ยไปได้ไกลและไปได้เร็วดังนั้นถ้าไปได้ไกลไปได้เร็วชาวบ้านมีสุขภาพดีขึ้นก็สามารถที่จะทำให้
โรงพยาบาลไม่แน่นทำให้ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้มีเงินเหลือพอที่จะไปทำสร้างสุขภาพด้านอื่นๆที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในแง่ของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิถีชีวิตรวมทั้งสุขภาวะของเขาด้วยเคยลำบากอยู่เหมือนกันก็คือช่วงที่ทำงานแรกเนี่ยในช่วง 7-8 ปีแรกเนี่ยตอนนั้นเงินเดือนน้อยเงินเดือนน้อยค่าตอบแทนน้อยค่าทำงานปฏิบัติงานนอกเวลาก็น้อยก็เคยมีหลังชนฝาคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอมาอยู่แล้วเนี่ยมันผูกพันกับคนในชุมชนรู้สึกว่าอยู่ก็ไม่ได้ทรมานตัวเองไม่ได้ทรมานลูกเท่าไหร่นักแล้วก็อยู่ไปก็บุญพระรักษาก็มีค่าตอบแทนอะไรเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งที่จะอยู่ได้ตัวดิฉันเนี่ยมาจากครอบครัวคนชั้นกลางเพราะฉะนั้นเราก็คุ้นเคยกับการพอมีเท่าไหร่เราก็พอเท่านั้นไม่ได้อยากที่จะมีเยอะกว่านั้นก็เฉยๆพอมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยพบว่าคนอื่นที่อยู่ในสังคมเนี่ยเขาลำบากกว่าเราเยอะจะทิ้งเขาไปก็คงจะไม่ยากนักแต่ว่าเราก็ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้ทำให้ลูกลำบากไม่ได้ทำให้คนในครอบครัวลำบากถามว่าอยากสวยไหมก็คงอยากสวยอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องทำอะไรเยอะกว่านี้ก็อยู่อย่างนี้จะดีกว่านะคะพอดีในครอบครัวผม มองเรื่องความสุขเนี่ยเป็นหลายมิตินะครับเงินก็อาจจะเป็นปัจจัยเรื่องหนึ่งในเรื่องของความสุขที่สามารถจะซื้อหลักประกันในชีวิตสั้นๆได้แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ความสุขทั้งหมดเรื่องของครอบครัวที่อบอุ่นนะครับสามีภรรยาอยู่ใกล้กันได้มีโอกาสดูแลลูกหลานนะครับอันนี้ก็ซื้อไม่ได้ต้องสร้างเอาเหมือนกันนะครับเรื่องของการมีชุมชนที่เข้มแข็งนะครับคนในชุมชนรักใคร่กลมเกลียวกันสนิทสนมกันเหมือนที่นะครับหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีน้ำชุ่มเปล่าอุดมสมบูรณ์ไม่มีมลภาวะที่สำคัญเนี่ยกว่านั้นก็คือเรื่องอิสระภาพที่จะคิดดีพูดดีทำดีนะครับแล้วก็รวมทั้งความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและความสมดุลทั้งมนุษย์กับมนุษย์และก็มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งหมดเนี่ยเรื่องเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ด้วยหัวใจแห่งการเป็นแพทย์ชนบทคุณหมอทั้งสองไม่เคยคิดถึงค่าตอบแทนในวิชาชีพไม่เคยคิดถึงความรวยหรือความจนนอกเสียจากอยากเห็นคนในชุมชนตลอดจนคนทั้งประเทศได้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีชีวิตที่ยั่งยืนแล้วก็ไม่มีโรคครับที่อาจารย์จะให้นี่จะเป็นฐานเป็นดูดซับพิษไม่ก็คือละลายน้ำแล้วมันจะดำๆนิดนึงเราดื่มซับพิษแล้วเราก็ดื่มไปแล้วก็จะเป็นยาลดการเคลื่อนไหวของลำไส้สองตัวรับยาแล้วหลังจากที่น้องยอดและน้องเอื้องนักศึกษาพยาบาลจากกรุงเทพซึ่งเป็นอิฐก้อนหลังของเราได้รู้จักกับคุณหมอทั้งสองแล้วทั้งคู่ก็ไม่รอช้าที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่าซึ่งหาได้ยากจากโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ไปอย่างเต็มที่ทีเดียวตั้งแต่งานที่ศูนย์ค้ำคูณงานในโรงพยาบาลตลอดจนการออกสู่ชุมชนแบบนี้ครับนอกจากภารกิจที่พี่โอ๋แล้วก็พี่อ้วนเนี่ยต้องดูแลคนอื่นแล้วนะครับทุกๆเย็นถ้ามีเวลาพอนะครับพี่อ้วนกับพี่โอ๋ก็จะมีภารกิจในการดูแลตัวเองด้วยนั่นก็คือการชวนกันไปออกกําลังกายครับเห็นว่าวันนี้จะไปจ็อกกิ้งกันไปออกกําลังกายกันโดยการปีนบันไดขึ้นเขาบอกว่ามีบันไดเป็นพันๆขั้นเลยเดี๋ยวเราไปตามดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมต้องขอติดรถเข้าไปหน่อยก๊อกก๊อกอ้าวที่เต็มแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคงต้องตามไปอีกคันนึงแล้วกันนะครับจะเจอกันที่นู่นแล้วกันนะครับ
ยแล้ววันนี้ก็เป็นเช้าวันที่2แล้วนะครับเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนหลับสบายไหมสบายครับ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าพี่โอ๋จะมีกิจกรรมให้เราทำอะไรกันบ้างนะวันนี้ไปครับน้องเอื้องไปป่วยเท่าที่นครปฐมอะไรแบบนั้นไปเช้าที่2ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายครับที่น้องยอดและน้องเอื้องจะได้เรียนรู้งานจากคุณหมอเพราะฉะนั้นอีกก้อนหลังของเราทั้งคู่ก็เลยเต็มที่กับการเรียนรู้เรียกได้ว่างานนี้นะครับทั้งคู่เหมือนได้ฝึกงานกับพื้นที่จริงๆกันเลยทีเดียวครับหัวใจแห่งการค้ำคูนสุขภาพสุขภาวะของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคุณหมออ้วนและคุณหมอโอยังคงเป็นหัวใจที่เข้มแข็งและเป็นคุณหมอตัวอย่างที่ดีที่อยู่ในใจของชาวบ้านอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นไม่เสื่อมคลายตลอดจนเป็นอีกก้อนแรกอีกหนึ่งก้อนที่จะเป็นแม่แบบอันดีให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลรุ่นต่อๆไปได้สานต่ออุดมการณ์เช่นนี้ไปอย่างเต็มความสามารถครับในส่วนที่ได้ทำงานร่วมกับคุณหมอที่ว่าคุณหมอเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีมากเป็นแบบอย่างทั้งในเรื่องการทำงานที่ดีแล้วก็ในเรื่องการดำเนินชีวิตครอบครัวให้เป็นสุขสิ่งที่คุณหมอได้ไปจากพวกพี่ก็คือได้ความรักความศรัทธาพอคนเราเกิดศรัทธาขึ้นมามันก็พร้อมที่จะทำงานอะไรได้ทุกอย่างถ้าเรามีความรู้สึกว่าผู้บังคับบัญชาเราดีเราศรัทธาเราก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทีมงานเราได้ด้วยใจที่เรารักเราศรัทธาแต่ไม่ได้มุ่งว่าเอ๊ะค่าตอบแทนเงินนี่มันคืออะไรแต่ค่าตอบแทนเราคือใจเวลาเราทำงานด้วยใจแล้วพลังในการทำงานมันจะขึ้นมาตั้งเยอะเลยค่ะไม่คิดว่าจะมีหมอที่คิดแบบนี้อยู่ในทุกวันนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนทุกวันนี้หมอส่วนใหญ่ก็คิดแค่ว่าจะไปทำงานในที่ที่เจริญในที่ที่มีเงินเดือนเยอะๆค่ะคือไม่ค่อยมีใครที่จะคิดว่าจะมาทำงานเพื่อชุมชนจริงๆแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าประทับใจที่หมอทั้งสองคนคิดว่าจะมาอยู่ในที่ที่ไม่ได้เจริญไม่ได้มีอะไรอำนวยความสะดวกแต่ว่าอยากจะมาทำเพื่อคนในชุมชนจริงๆคุณหมอเพิ่นก็เป็นคนดีคุณแนะนำคนป่วยแล้วเพิ่นก็บ่รังเกียจเหยียดชันว่าเฮานี่ผิดถูกผู้สิงนี่ยังสิเพิ่นบ่ได้เรียกท่านว่าน่ะคันถ้าไปถึงเพิ่นนี่เพิ่นสิเสมอต้นเสมอปลายเพิ่นสิดูแลค่ายครึ่งกันเพิ่นทุกคนเพิ่นสิบ่เรียกว่าผู้มีเงินสิเฮ็ดดีผู้บ่มีเงินสิเฮ็ดบ่ดีจ้ะท่านก็ทำงานกับคนป่วยทุกคนท่านก็เหนื่อยมากแต่ท่านก็สู้ทุกอย่างค่ะไม่มีว่าแกเหนื่อยหรือยากเข็นอะไรท่านก็สู้ตลอดไปค่ะท่านเป็นคนดีจริงๆค่ะคุณหมอคุณเอ๋ยคุณหมอคำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานคุณหมอนี้เป็นได้หลายประการเป็นพยาบาลเป็นพระพรหมเป็นร่มใสยามพวกเราเจ็บป่วยใจท่านร้อนจะนั่งนอนไม่เป็นสุขทุกแห่งหนนี่คือแพทย์ยิ่งใหญ่ในสากลคือหมอรักษาตนของพวกเราแพทย์ไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่ร่ำเรียนมาเพื่อหาวิธีการรักษาคนให้หายจากโรคแต่ต้องเข้าใจวิถีธรรมชาติและสุขภาวะของคนในชุมชนด้วยครับหากวันนี้การรักษาผู้ป่วยของแพทย์จะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งแนวทางปราชชาวบ้านมาประยุกต์ใช้เหมือนกับที่คุณหมออภิสิทธิ์และคุณหมอทานทิพย์ได้นำมาใช้กับชุมชนของตนหากทำเช่นนี้ได้สุขภาวะของคนในสังคมคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมก็เป็นได้นะครับการเดินทางของหัวใจอีกก้อนแรกทำให้หนูได้เห็นจริงๆว่าการดูแลคนไข้อย่างอมรวมเป็นยังไงกายจิตสังคมจิตวิญญาณการที่เราจะมีสุขภาพดีได้จิตใจเป็นอันดับแรกนะคะออกมาจากจิตใจถ้าจิตใจเรามีความสุขเราคิดดีมีสุขภาพใจที่ดีแล้วสุขภาพกายเราก็ดีแล้วต่อไปก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมสังคมเราก็สามารถมีแรงที่จะทำให้สังคมดี
ก็ดีด้วยค่ะทุกอย่างมันก็จะกลายการความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันค่ะถ้าจะบอกเพื่อนๆก็คงต้องเน้นให้เพื่อนๆดูแลผู้ป่วยอย่างองค์รวมอย่างเงี้ยค่ะให้ดูที่จิตใจผู้ป่วยไม่ใช่ดูที่โรคดูที่อาการเขาอย่างเดียวไม่ใช่สักแต่ว่าทำเพื่อเขาหน้าที่ทำด้วยใจที่รักจริงๆค่ะก็คือว่าในเมืองเนี่ยจะมีความวุ่นวายแล้วก็การเข้าถึงเนี่ยจะไม่เหมือนอยู่ในชนบทอย่างคุณหมอทั้งสองท่านเนี่ยคุณหมอเข้าถึงคนได้ง่ายคือคุณหมอได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์จริงแต่อย่างในเมืองเราก็จะเห็นแต่เผินๆก็คือว่าพอคนไข้มารักษาเราก็อยากให้เขาหายให้เขากลับบ้านแต่คุณหมอเนี่ยมีการติดตามมีการสืบต่อไปทางบ้านว่าเป็นยังไงให้คืออย่างน้อยให้เขารู้จักดูแลตัวเองเรียนพยาบาลเนี่ยตอนนี้คือยังไม่ได้ฝึกไม่ได้อะไรแต่พอได้ไปเห็นของจริงเนี่ยคือคุณหมอเนี่ยสอนเราให้เรารู้คุณหมอไม่ได้ว่าคือสอนอย่างเดียวเลยให้เรารู้อย่างงูรู้อย่างนี้แล้วก็อย่างสูตรคำคูณก็คือไม่ว่าเราจะเป็นอาชีพไหนเนี่ยให้เรารู้จักหลักสิ่งแวดล้อมก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นพยาบาลจะรวยขนาดไหนแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถพัฒนาจิตใจพัฒนาสุขภาพได้ครับทุกอย่างมันต้องเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่นะครับเหมือนเราจะก่อกำแพงก็ต้องมีอิฐก้อนแรกที่วางเป็นฐานลงไปแล้วอิฐก้อนแรกมั่นคงแข็งแรงก็จะทำให้สร้างพระเจดีย์ใหญ่โตขึ้นเน้นตรงนี้เนี่ยนักศึกษาแพทย์ถือว่าโชคดีแล้วได้เกิดมาในประเทศไทยที่มีความเข้มแข็งมากนะครับเรามีดินที่อุดมสมบูรณ์มากอันที่สองก็มีศาสนาที่ดีมากเลยศาสนาในประเทศไทยเราก็ไม่เคยไปกีดกันศาสนาอื่นที่สำคัญเราก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระทศพิธราชธรรมนะครับเน้นสามประการนี้ในประเทศชาติที่อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับมีสิ่งดีๆต่างๆเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ท่านมีโอกาสแล้วไม่ทำเรื่องดีๆเนี่ยก็น่าเสียดายชีวิตนะที่โอกาสจะได้มาเป็นนักศึกษาแพทย์มาเป็นแพทย์นะครับก็อยากฝากไว้สำหรับอิฐก้อนต่อๆไปในวิชาชีพแพทย์ของเราเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เป็นวิชาชีพที่เราเป็นผู้ให้แต่เพียงอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะใช้วิชาความรู้ของเราเนี่ยเอื้อให้คนเนี่ยพ้นทุกข์ได้จำนวนหนึ่งอีกจำนวนหนึ่งก็คือเอาวิชาความรู้ของเราที่เราเรียนมาเนี่ยกระตุ้นให้เขาสนใจใส่ใจตัวเขาเองเพิ่มขึ้นเขาก็จะมีคนที่เราดูแลเขาคนที่เราได้พบกับเขาเนี่ยเขาก็สามารถจะดูแลชีวิตดูแลสุขภาพของตัวเขาเองได้แล้วทุกอย่างในสังคมเนี่ยก็จะกลับมาประสานสามัคคีกันแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันได้นะคะผลของการเรียนรู้จากป่าชุมชนและการน้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้กับงานสาธารณสุขชุมชนเป็นสิ่งที่คุณหมอทั้งสองท่านนะครับได้ปฏิบัติมายาวนานกว่า20ปีสามารถก่อให้เกิดความสำเร็จและก็ความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงภาพของความสุขในทุกๆมิติที่ทำให้พวกเขาได้สามารถพึ่งพิงแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้อย่างมีความสุขสำหรับวันนี้นะครับรายการอิฐก้อนแรกหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา 15:05 นทางทีวีไทยแห่งนี้วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับหัวใจดวงนี้ดูช่างอิสระไม่มีสิ่งใดครอบงำรู้จึงรีบเร่งลงมือกระทำปลูกต้นไม้ด้วยความมั่นมีแค่ใจและสองมือเปล่าได้สร้างเรื่องราวที่สร้างสรรค์แม้ระยะทางแสนไกลไม่หวั่นสู้แดดล